่าวต่อไปอ่ะคุณผู้ชมเป็นการเอาเรื่องความเชื่อความศรัทธามาหลอกลวงกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าลูกผู้เสียหายเขาสุดทนเขาไม่ไหวแล้วนะคะเขาเอาคลิปมาเป็นหลักฐานบอกว่าแม่เขาเนี่ยถูกเจ้าลัทธิประหลาดนะคะหลอกให้มาหลงเชื่อทำบุญเนี่ยมีชาวบ้านเนี่ยที่หลงเชื่อสูญเงินกันเป็นล้านๆไม่พอแต่ยังมีการสอนแปลกๆเช่นเรื่องของการขออนุญาตนะเสพกามด้วยฮะเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยเอ๊ะมันเป็นลัทธิอะไรนะคะอ้าวเราให้คุณผู้ชมดูหลักฐานมาจากคลิปนี้บางช่วงนะคะเชิญค่ะพ่อบรรยายทำแล้วลูกมีพลังสะสานขึ้นในตัวค่ะนะคะเมื่อเช้าก็เปิดฟังตั้งแต่เช้าค่ะเปิดฟังก็ฟังรู้เรื่องไหมล่ะก็รู้สิคะระดับด็อกเตอร์ทำไมจะไม่รู้คะไม่รู้หรอกถ้ารู้มันก็ต้องอ้อยอันนี้ที่ได้ฟังไปเนี่ยเป็นคลิปการสนทนาฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของลัทธิอีกฝั่งหนึ่งเป็นลูกศิษย์ซึ่งก็คือแม่ของผู้เสียหายที่เขาเอาหลักฐานเนี่ยมาแจ้งความที่สภ.ปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะคะบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับเจ้าลัทธิประหลาดเนี่ยที่ชักจูงแม่เขาเข้าลัทธิไปชวนแม่ลงทุนจนแม่เขาเนี่ยสูญเงินไปกว่า1ล้านบาทลูกสาวผู้เสียหายบอกว่าก่อนหน้านี้แม่เป็นลูกศิษย์ของพระรูปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประธานที่พักสงฆ์อยู่ในพื้นที่ตำบลปรือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษจากนั้นเมื่อปี64พระรูปนี้ถูกตำรวจดำเนินคดีข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์จับสึกไปเพราะว่าหลักธรรมคำสอนเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยเช่นอะไรแต่งกายด้วยชุดสีรุ้งร้องเพลงขณะปฏิบัติธรรมสอนการดำน้ำเพื่อสมาธิแบบนี้ค่ะคือมันไม่ใช่อ่ะนะเจ้าหน้าที่ตอนนั้นดำเนินการไปแล้วแต่ปรากฏว่าพระรูปนี้ก็ได้รับการประกันตัวออกไปให้ดูนี่คือชุดสีรุ้งที่เขาสอนให้แต่งกายมันก็ทุกแปลกๆนะคะมันนี่มันใช่หลักพระพุทธศาสนาหรออ้าวถ้าไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาอะไรสอนแบบนี้หรือเป็นลัทธิอะไรมีด้วยเหรอแต่พอเขาบวชเขาแต่งตัวเป็นพระเนี่ยมันก็ต้องผิดเพี้ยนไปจากหลักศาสนาหรือสอนเอาดำน้ำเพื่อตั้งสมาธิอ๋ออันตรายไหมอ่ะดำน้ำที่ว่าคืออย่างนี้เหรอฮะอยู่ในถังน้ำอย่างนี้นี่ให้นั่งลงไปแบบนี้แล้วยกมือไหว้ด้วยใช่นี่คือภาพเหตุการณ์ในอดีตนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะพอดำเนินคดีไปกลายเป็นพระเนี่ยพอได้ประกันตัวก็ยังไงกลับมาตั้งสถานปฏิบัติธรรมใหม่ในพื้นที่เดิมด้วยซ้ำคราวนี้ไม่แต่งสีรุ้งไม่ห่มจีวรแล้วแต่นุ่งขาวห่มขาวแล้วคราวนี้ก็มาหลอกแม่ผู้เสียหายเนี่ยให้เข้าลัทธิแล้วสอนเสพกามหลอกลวงให้ร่วมลงทุนซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและออมทองอ้างว่าลงทุน 1,000 บาทจะได้เงินคืน 300,000 บาทหรือถ้าไม่ได้เงินก็จะได้ทองเนี่ยค่ะแล้วคุณแม่เขาเนี่ยแอบขายที่นาไปหลายไร่นะหมดเงินไปล้านกว่าบาทเอาไปลงทุนจนล่าสุดเนี่ยคือแม่นะยังเชื่ออยู่จะมาขายที่นาเพิ่มอีก4ไร่อะค่ะซึ่งตอนที่ลูกเขาออกมาร้องขอความช่วยเหลือเขาบอกแม่เขาเนี่ยยังอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมที่ว่านี้ด้วยอยากให้เจ้าหน้าที่รีบเข้าไปช่วยเหลือค่ะหลังๆหาเงินไปลงทุนไปกู้เงินญาติเงินอะไรลงทุนบอกว่าลงทุน 1,000 ได้ 300,000 ได้ทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แกก็แอบเอาที่นาไปขายหมดล้านกว่าบาทค่ะแล้วทีนี้ล่าสุดจะแอบเอาที่นาไปขายอีกแล้วค่ะเขาอ้างว่าดิจิตอลครับเงินดิจิตอลซึ่งอ้างเบื้องสูงไว้ว่าเบื้องสูงก็ช่วยเอามาเป็นมีส่วนร่วมในนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะคือมีการแอบอ้างเยอะแยะมากมายเลยนะฮะทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับเบื้องต้นทางตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและเชื่อว่าคดีนี้น่าจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนพร้อมแนะนำให้คุณแม่ที่เชื่อว่าถูกหลอกเนี่ยมาแจ้งความเอาผิดนะฮะส่วนพื้นที่ดังกล่าวใช้ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก่อนหน้านี้เคยถูกสั่งปิดไปแล้วนะครับมีรปภ.อยู่หน้าปากทางเข้าไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไปนะครับอ้างว่าถ้าเข้าไปเนี่ยไม่รับรองถึงความปลอดภัยนะฮะแล้วนี่เห็นไหมข้างนอกมีธงสีรุ้งติดอยู่แบบนี้มีถังนงถังน้ำวางอยู่แบบนี้อ้าวไม่ให้เข้าใช่ไหมนายอำเภอมาเองฮะวันนี้ไปดูเช้าวันนี้หน่อยครับคุณวิทยาชัยเดชกำจรนายอำเภอปรางกู่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจมารวมตัวกันก่อนนะที่อบต.โพสีเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้งกับครอบครัวของลูกศิษย์
ที่เข้าไปอยู่ในลัทธิประหลาดสีลุงนี้เราไปคุยกับนางสาวเอนามสมมุติบอกว่าตอนนี้แม่ของเธอก็อยู่ในสำนักนี้แม่บอกว่าข้างในเนี่ยอยู่กันประมาณ40คนแล้วมักจะถูกสอนเรื่องลามกเรื่องการเสพสังวาสการจับคู่หาคู่สำหรับคนที่อยู่ในสำนักแล้วก็มีการชวนให้ลงทุนด้วยนะฮะบอกว่าจะได้ปันผลกลับคืนมาอย่างแน่นอนแล้วแม่เนี่ยเชื่อถึงขนาดที่ว่าเกือบจะเอาที่ดินไปขายแต่ครอบครัวเนี่ยห้ามไว้ทันพอถามแม่ว่าแม่กลับบ้านเถอะอยากกลับบ้านไหมแม่ยังตอบลูกว่าไม่อยากกลับค่ะโอ้โหข้างในสอนอะไรกันครับเนี่ยลองฟังลูกผู้เสียหายฮะตายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แม่กลับมาบ้านเหมือนเดิมเลยอยากเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเงี้ยนะคะถ้าติดต่อแม่ยังไงมาตอนนี้เคยคุยกับแม่แล้วแม่ถามว่าแม่อยากกลับบ้านแม่ก็ไม่อยากกลับเจ้าตัวก็ไม่อยากกลับแม่มีโทรศัพท์แม่ไม่ใช้ค่ะเขาจับคู่ให้จับคู่ให้แล้วเขาก็ถูกใจด้วยหรืออะไรแต่เขาเป็นคนพิการด้วยนะคะพิการทางด้านร่างกายเขายังเอาหนาเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาสอนเรื่องกามเรื่องอะไรเงี้ยโหเนี่ยทีนี้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็เลยเดินทางไปที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลโพสีค่ะเนี่ยชื่อเขาป้ายเขาอย่างนี้นะแล้วก็มหานครแล้วยังมีธงสีรุ้งเมื่อกี้ที่ออฟพูดอ่ะอยู่นะคะยังติดที่รั้วอยู่นะคะแล้วก็มีลูกศิษย์เดินออกมาบอกว่าให้ในอำเภอเนี่ยเข้าได้เพียงคนเดียวนะคะเราไปดูภาพบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะที่นายอำเภอมาเองนะนะเขาคุยด้วยทนายอำเภอเชิญค่ะนั่งรอเพราะอะไรแต่คนอื่นอยู่ข้างนอกก่อนนะคะทนายอำเภอเชิญค่ะเข้าด้านข้างค่ะขอแสดงว่าตรงนี้ไม่เปิดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนค่ะอันนี้พ่อมีคำสั่งไว้ว่าให้ทนายอำเภอเดินเข้ามาก่อนค่ะทุกท่านรอข้างนอกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวณตอนนี้เรา 11:27 นนะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยในอำเภอกับตัวแทนเดินเข้าไปแล้วนะคะขณะนี้กำลังไปพูดคุยกันอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรจะได้รายงานให้ได้ทราบกันต่อไปนะคะจริงๆขออนุญาตแบบก็คือเขาเรียกตัวเองเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่เราไม่อยากจะเรียกแบบนั้นเลยเพราะเราไม่แน่ชัดจริงๆว่าสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันใช่การปฏิบัติธรรมจริงหรือไม่อะค่ะแต่สังเกตจากชาวบ้านที่ออกมาก็ยังใส่ชุดสีรุ้งกันอยู่ทุกคนใส่สีรุ้งหมดแล้วเข้าไปตอนนี้ข้อมูลตรงกันก็คือนี่เกือบได้นะก็เกือบได้เหมือนกันในเนี้ยว่าไปเนาะเออผมก็ทะลึ่งหันมามองทางนี้มาดูนี่หรือเพิ่งออกมาจากในนั้นหรือเปล่าเนี่ยขอข้อมูลหน่อยเออไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่แต่ทุกคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยตรงกันหมดนะใช่ค่ะว่าข้างในเนี่ยไม่ได้มีหลักธรรมงธรรมะอะไรเลยนะคือเรื่องความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันแค่ความเชื่อแล้วมันไม่พอมันไปบวกชวนลงทุนเสียเงินเสียทองหรือไปเรื่องกามารมณ์ด้วยเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันจะผิดกฎหมายกันไปใหญ่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ใช้สติกันเยอะๆนะทุกคนจริงฮะต้องเตือนทุกท่านนะฮะคือต้องใช้วิจารณญาณนะก่อนที่จะไปเชื่อไปหลงอะไรนะฮะคุณผู้ชมฮะต้องเตือนกันย้ำๆหน่อยนะฮะหลายเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเพราะความเชื่อนี่แหละใช่ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ